ู้ชมครับมาในช่วงสุดท้ายของรายการ Sport Today ของเรานะครับช่วงนี้เราติดตามเรื่องของวงการกีฬาไทยครับในช่วงของ Thai Todayหลังจากที่ฝ่ายจัดการแข่งขันอินชอนเกม2014หรือว่าเอเชียนเกมครั้งที่17เนี่ยสั่งปรับเงินนักกีฬาไทยจำนวน 5,431 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 178,792 บาทครับเนื่องจากภายในห้องพักนักกีฬาเกิดความเสียหายจากรอยไหม้ควันบุหรี่ในห้องพักห้อง1504ซึ่งเป็นห้องพักของนักแบดมินตันทีมชาติไทยรวมถึงมีในห้องพักอื่นๆด้วยนะครับล่าสุดเรื่องนี้คุณธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชี้แจงว่าได้ตรวจสอบไปยังห้องพักที่เป็นปัญหาแล้วผลปรากฏว่าห้องพักดังกล่าวเป็นของเจ้าหน้าที่ทีมสตาฟโค้ชไม่เกี่ยวกับนักกีฬาซึ่งตนทราบเรื่องนี้ตั้งแต่จบการแข่งขันแล้วและได้แย้งไปแล้วว่าบางอย่างสามารถซ่อมแซมได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนใหม่แต่ก็ไม่เป็นผลครับพร้อมกันนี้วิกตอมยังกล่าวว่าจำนวนเงินค่าปรับที่ทางเกาหลีใต้เรียกร้องเนี่ยเกินกว่าเหตุครับอีกทั้งยังเป็นเงินจำนวนมากที่สุดที่ทัพนักกีฬาไทยเคยโดนปรับเมื่อเทียบกับทัวร์นาเมนต์อื่นๆซึ่งเรื่องนี้ในหลายชาติก็ไม่พอใจเช่นเดียวกันครับสำหรับค่าปรับเนี่ยนะครับทางคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้แจ้งเรื่องไปที่แต่ละสมาคมที่เกี่ยวข้องโดยจะให้สมาคมนั้นๆเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองครับครับก็การตัดสินนะครับนอกจากไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยในหลายประเทศเนี่ยเขาก็จะบ่นถึงการตัดสินที่จะค่อนข้างที่จะเข้าข้างเจ้าภาพมากไปนิดนึงนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องระมัดระวังเราไปต่อกันที่โปรแกรมถ่ายทอดสดกีฬาจาก True Sport ครับในช่วง True Sport Today ก็มีบาสเกตบอล NBA ช่วงพรีซีซั่นครับมิลวอกกี้เจอคลีฟแลนด์นะครับ Bein Sport ช่อง676เวลา 6:00 นครับคุณผู้ชมครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพรุ่งนี้รายการของเรา Sport Today เราจะพบกันเร็วขึ้นกว่าเดิมพอสมควรนะครับในช่วงเวลา 16:00 น.หรือว่าบ่าย 4:00 น.เย็นนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยพรุ่งนี้ฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีมียร์ลีกกลับมาแตะกันเต็มๆลีกทั้ง10คู่เลยนะครับส่วนโปรแกรมถ่ายทอดสดนั้นเข้าไปติดตามได้ผ่านทาง Facebook ของรายการเราด้วยก็ได้นะครับผ่านทาง facebook.com/sptoday ขึ้นโปรแกรมถ่ายทอดสดบอลไทยเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้เราส่งท้ายกันนะครับให้ไปดูคลิปเวอร์โมชั่นของเราเป็นการเล่นเพนบอลแต่เล่นลักษณะที่ว่าต้องใช้คำว่าสงครามเลยเพราะว่าเอาจริงเอาจังกันมากทีเดียวนะครับครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดรายการของ Sport Today ครับพรุ่งนี้พบกัน2ช่วงนะครับช่วงเที่ยงแล้วก็บ่าย 4:00 นเย็นเฉพาะกิจก่อนบอลไทยจะมาครับวันนี้เราสองคนพร้อมด้วยทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ